ไหมโยนเหรียญโยนเหรียญแล้วโยนแล้วเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าในชีวิตประจำวันล่ะที่พ่อแม่ยังมีไหมคะที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่นักเรียนเคยสงสัยหรืออยากรู้มีไหมคะที่มันจะเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อย่างเช่นอะไรคะลูกอะไรนะลูกผู้ชายผู้หญิงคะอ๋อการเกิดลูกการเกิดลูกก็คือก็คือเราการเกิดลูกว่าจะเกิดลูกอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หรือว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันเหรอคะหรือว่าอะไรอีกก็ประมาณนั้นนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครูก็เลยอยากให้เรียนเนี่ยลองศึกษาในหนังสือเรียนนะคะศึกษาสิคะว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรได้บ้างหน้าที่เท่าไหร่คะในหนังสือเรียนเพราะว่าคุณยังไม่บอกว่ามันจะเป็นยังไงให้เรียนลองศึกษาดูก่อนครูให้เวลาศึกษาก่อน5หน้าที่50เป็นต้นไปเราศึกษาดูสิคะว่าทำไมความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเราได้เรียนตั้งคำถามมาว่าการเกิดลูกแล้วก็อะไรอีกนะการโยนเหรียญการทอดลูกเต๋าการสุ่มไพ่หรือเราอาจจะมองข้ามไปการซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมคะได้ซื้อหวยได้ไหมได้ศึกษาเสร็จแล้วเป็นยังไงทีนี้พอจะออกมาแสดงเหตุการณ์หรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากที่นักเรียนทดลองสุ่มได้ไหมคะเอาสักตัวอย่างสิเดี๋ยวคุณให้ตัวแทนหรือว่าผู้มีจิตอาสาขอไปแสดงสมมติว่าเราทอดลูกเต๋าหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันที่นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่กันได้ขอหนึ่งคนเรามีอาสาสมัครนะคะเอานี้เพื่อจะออกมาทำอะไรคะไปนิดนึงเพราะว่าอยู่นี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะ
าจจะสำคัญอาจจะสำคัญครับอาจจะสำคัญหนึ่งเหรียญที่ทำการโอเคอ่ะต่อไปโยนครั้งที่สามอาจจะคิดจังเอาทั้งหมดสิ่งที่เพื่อนแสดงอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าในรูปแบบไหนคะหน้าแขนข้างต้นไม้ที่ภาษาไม่ชื่อว่าสุขอันติถูกไหมคะเพื่อนช่วยดูด้วยนะคะว่าถูกไหมถูกไหมคะถูกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีกี่ผลลัพธ์ขออีกหนึ่งคนเหรียญ3ครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอ่านโมเขียนไว้ข้างล่าง